วันนี้ประเด็นร้อนนะครก็คงยังอยู่ที่พลเอกปรีชาจรรโอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์จรรโอชานะฮะวันนี้มีงานที่สํานักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมก็มีสื่อมวลชนไปสอบถามเมื่อวานถามรอบหนึ่งแต่คิดว่าคงคําตอบอาจจะไม่ชัดเจนวันนี้มาถามอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากองค์กรแล้วก็ผู้ที่เห็นความผิดปกติบางอย่างในมุมของผู้ที่ไปตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับเรื่องของการรับงานจากกองทัพของบริษัทลูกชายพลเอกปรีชาจนโออาด้วยยังมีประเด็นคืบหน้าสําหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาจากการไปประชุมกับ UN ด้วยครับคุณผู้ชมร่วมกันจัดรายการร่วมกันพูดคุยข่าวกับผมและคุณนัทเที่ยงนี้ได้ผ่านทาง l ล n e แอปพลิเคชันเพียงสแกน QR Code คที่หน้าจอหรือว่าเซิร์ชหา ID@ n o แอดนาวสองร่วมกันอัปเดตสถานการณ์โดยรอบครับรับวันนี้ประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของ พ้นเอกปีชาจันโอชาเนี่ยแหละฮะเพราะว่ามี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือประเด็นของภรรยาก่อนนะค,คุณของพันจันโอชากรณีที่ไปสร้างฝายอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วชื่อฝายเนี่ยทำไมตั้งชื่อตามชื่อคุณผ่องพันธุ์แล้วยังไม่พอยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของลูกชาย<ม>ที่ทําบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างแล้วไปรับงานของกองทัพที่สาม ซึ่งพลเอกปีชาก็เคยเป็น,รนพระพาทที่สาด้วยครับประเด็นนี้ที่คุณนัทพูดถึงไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาขยายให้ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นกรณีของฝ่ายคุณผ่องพันธ์เรื่องนี้คงต้องไปตามกันต่อแม้ว่าคุณผ่องพันธ์จะออกมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพลเอกปรีชาจะพูดถึงบ้างแต่จุดสําคัญจากนี้ต่อไปที่คนในครอบครัวของพลเอกปีชาจันโอชาถูกพูดถึงบ่อยขึ้น ก็คือชื่อของลูกชายพลเอกปรีชาจันโอชานั่นเองซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างที่ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด c o n เทมพอร a r y c คอนสตรัคชั่เพราะว่าข่าวเพิ่งออกมาแล้วร้อนเหลือเกิน2-3ส,สวันนี้เองครับเพราะว่าล่าสุดได้รับงานจากกองทัพภาคที่3 2โปรเจกต์ project, ที่หลายฝ่ายจับตาดูเพราะมูลค่ารวมถึง27ล้านบาทก็คืองานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่เพชรบูรณ์ค่ายพ่อขุนผาเมือง1ง,งาน อีกงานหนึ่งคือตึกแถวของนายทหารประทวน10ครอบครัวที่จังหวัดตาก27ล้านเฉพาะล่าสุดที่ได้รับไปและถ้าเรามาดูข้อมูลของห้างหุ้นส่วนจำกัด contemporary construction นะครับจดทะเบียนเมื่อปี2555กลางปีช่วง4ีพฤษภาคมนับถึงนขณะนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้ของลูกชายบิ๊กติกก็คืออยู่มา4ปีแล้วครับ ทุนจดทะเบียนตอนนั้น1นล้านห้าแสนบาทวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดก็คือเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชัดเจนสําหรับวัตถุประสงค์ครับหุ้นส่วนมีใครบ้างจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ทีมงานพิกัดข่าวนาว26ไปเจาะมานะครับจะมีส่วนที่เป็นชื่อของคุณปฐมพลจันโอชาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ถ้าเราจํากันได้เรื่องของการเข้ารับราชการอาหารคุณปฐมพลจันโอชา5,000 500, 0 0บาทสําหรับสัดส่วนของการถือหุ้น คุณพัชรินธีระวงภาสกรอีก5,000 0นบาทและอีกหนึ่งจันโอชาที่ชื่อคุณคุณวัลภาจันโอชาอีก5,000 0 0บาทนี่คือโครงสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้นะครับจากทุนจดทะเบียน1น0 0 0ล้านห้าแสนบาทเราขยับไปดูส่วนที่เป็นงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประเด็นนี้แหละครับที่นาว26จะชนวนคุณผู้ชมไปไล่เรียงดูพร้อมๆกันสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ชื่อว่า c o n t e m p o r a r y Construction แห่งนี้ จดทะเบียนปี55ครบ1ปีปี2556ปี2556แจ้งว่าขาดทุนนะครับในงบ5,000บาททรัพย์สินที่มีไม่ถึง1ล้านบาทนะครับมีอยู่ประมาณ9,90,000กว่าบาทแล้วมีนิสินอยู่5,000บาทนี่คือ1คขวบปีของการดำเนินการส่วนปีที่2ปี2557คนไทยจดจำได้ดีนี่คือปีที่ มีการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นคอสชอเข้ามาควบคุมอำนาจของประเทศเต็มที่นะครับปี2557เฉพาะห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้ไม่ได้แจ้งเอาไว้นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วข้อมูลในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้ปรากฏเอาไว้ปี57ว่างส่วนปี58ปีที่ผ่านมาครับมีผลสรุปดังนี้ก็คือรายได้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้45ล้านบาทด้วยกัน ส่วนที่2กํกำไรขาดทุนกำไร2องล้านสี่แสนกว่าบาทส่วนทรัพย์สินที่มีจากเดิมมีไม่ถึง1ล้านบาท2ปีให้หลังงบปี58ปรากฏว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด9ก้าล้านห้าแสนบาทส่วนหนี้สินขยับเพิ่มตามโปรเจกต์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับมีอยู่5้าล้านหกแสนบาทที่ชี้แจงกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพให้ทําความรู้จักเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ลูกชายของบิ๊กติ๊ก นั่งอยู่เป็นผู้บริหารนะครับส่วนที่สําคัญก็คือผู้ที่นั่งเป็นผู้ถือหุ้นนอกจากทางคุณปฐมพลที่เป็นลูกชายคุณวัลภาจันโอชาก็คือลูกสะใภ้ก็เป็นธุรกิจภายในครอบครัวของคุณปฐมพลนั่นเอง แต่ว่าในย่สาคัญต่างๆสําหรับตัวเลขพวกนี้จะไปเชื่อมโยงกับข้อคอรหาเชื่อมโยงอะไรหรือไม่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะพูดได้หรือให้ข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นได้นะครับเพียงแต่แจกแจงรายละเอียดแต่ผู้ที่ตั้งคําถามสําคัญสําหรับที่มาที่ไปของโปรเจกต์ต่างๆที่มีหลายโปรเจกต์แล้วบางสํานักก็ไปรวมมาของเฉพาะโปรเจกต์ที่ที่นี่ถืออยู่เป็นหลักร้อยล้านบาทด้วยกันวันนี้คุณสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยให้ข้อมูลว่า11นาฬิกาที่ผ่านมาจะไปร้องเรียน กับคณะกรรมการปปชให้ไปไต่สวนกรณีการรับงานของลูกบิ๊กติ๊กก็คือบริษัทแห่งนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้ c o n o n t e m p o r a r y Construction ไปยื่นที่สนามบินน้ำและนี่คือภาพล่าสุดนะครับให้ไปตรวจสอบโครงการดังนี้ครับโครงการที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ยื่นเป็นไฮไลท์สำคัญก็คืองานของกองทัพภาค3 7โครงการด้วยกันนะครับ97ล้านบาทเกือบร้อยล้าน ส่วนงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9้ามี1สัญญาอีก44ล้านงานของอบจอพิษณุโลก3สัญญา13ล้านบาทโดยรวมแล้วเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนที่ทางคุณศรีสุวรรณทางองสมาคมองค์กรองการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปร้องเรียนให้ไปตรวจสอบหน่อยเพราะเป็นเม็ดเงินมูลค่าโปรเจกต์ถึงหลายร้อยล้านบาท สิ่งนี้แหละครับคือคําถามสําคัญไม่เพียงแต่จะกลับไปที่ตัวคุณปฐมพลจันโอชากลับไปที่พลเอกปรีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยนั่งอยู่ในตาแหน่งแม่ทัพภาคสามด้วยนะครับกลับไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่เรื่องนี้คงต้องดูในเชิงลึกอีกทีว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญละครับคุณผู้ชมก็คือคําตอบที่พลเอกปรีชาจันโอชาให้กับผู้สื่อข่าวครับครับ